สีกากีแปลว่ากระไรเข้าใจหรือไม่จะแปลให้ฟังจากพระราชหัตถเลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีถึงเจ้าพระยายมราชเพื่อที่จะปรึกษาข้อราชการต่างๆในช่วงปลายของรัชกาลที่5ขอยกบางส่วนมาจากพระราชหัตถเลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนดุสิตวันที่20ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก129ถึงเจ้าพระยายมราชได้รับหนังสือ 44/7245 ลงวันที่18เดือนนี้ว่าเครื่องแต่งตัวพลตระเวนที่ใช้อยู่เวลานี้โดยเฉพาะหมวกอยู่ข้างหนักแลร้อนทั้งไปเหมือนกับพลตระเวนแขกในเมืองสิงคโปร์บัดนี้ได้คิดเครื่องแต่งตัวขึ้นใหม่ทั้งนายและพลตระเวนคือเครื่องแต่งตัวเต็มยศสำหรับนายพลตระเวนควรเปลี่ยนใช้ผ้าสักกลาดสีกากีมีแถบกางเกงและคอบ่าเสื้อสีแดงเลือดหมูมีแถบเงินที่บ่าและคอเสื้อดังเช่นนายตำรวจภูธรแต่เทียบกับลำดับชั้นนายทหารบกและสีที่เรียกว่ากากีนั้นแปลว่ากระไรเข้าใจหรือไม่จะแปลให้ฟังภาษาเปอร์เซียนกากีว่าแผ่นดินสีกากีแปลว่าสีแผ่นดินแผ่นดินเมืองเปอร์เซียเป็นทะเลทรายสีจึงได้เป็นเช่นนี้ไทยเราแต่งนี้นั้นก็เข้ากับผิวเนื้องามดีอยู่ใช้ได้และนี่ก็คือพระราชหัตถเลขาในช่วงปลายของรัชกาลที่5ที่แสดงถึงความใส่พระทัยในพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งและปัจจุบันสีกากีก็ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงข้าราชการแห่งแผ่นดินขององค์พระมหากษัตริย์ไทยถ้าชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab ด้วยนะครับขอบคุณครับ